สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายจากเพจน้ำยาแก้หลวมครับน้ำยาแก้หลวมใช้กับฟิกเกอร์ห้ามใช้กับคนนะครับผมแล้วก็สำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้สนับสนุนโดยทอยคอร์เนอร์นะครับผมใครสนใจไปสั่งซื้อฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนจีนตัวนี้ก็ไปสั่งได้นะครับผมนะครับอันนี้เราจะมาประกอบฟิกเกอร์กันนะครับหลังจากรอน้ำยาแห้งนะครับมาดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นส่วนของลำตัวนะครับผมก็หยอดน้ำยาเข้าไปแล้วแห้งแล้วก็ยังขยับได้นะอันนี้นะครับผมลำตัวเหมือนหั่นโดนหั่นศพมาเลยเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยอันนี้ก็เป็นบอลสำหรับใส่นี่เดี๋ยวเราจะประกอบคันอันนี้ผมใช้ไดร้อนเป่าก่อนนะครับขออนุญาตใช้ไดร้อนเป่าก่อนเสร็จแล้วก็ประกอบตามหลักที่เคยสอนไว้นะครับผมเอาส่วนหนึ่งแล้วก็กดเข้าไปครับเอาร้อนเสร็จกดปุ๊บประกอบล่างนะครับผมเนี่ยประกอบล่างไปแล้วประกอบล่างเราจะค่อยๆประกอบล่างนะครับตรงนี้มาดูกันนี่ครับบอลก็ยังโอเคก็คือหยอดน้ำยาไปแล้วกระชับขึ้นกว่าเดิมอันนี้ตัวก็จะไม่แกว่งเหมือนเดิมครับประกอบชิ้นส่วนหน่อยกระเป๋าเป่าเข้าไป ร้อนมือกันพอครับผมเอาแล้วก็กดเข้าไปเอาละนี่ได้แล้วครับเดี๋ยวมือค่อยประกอบอันนี้มาดูส่วนที่ผมตกแต่งจุดขยับอันนี้หลังคอนะครับอันนี้แต่งเพิ่มแล้วให้มันแหงนหน้าได้มากขึ้นสังเกตว่าแหงนได้เยอะกว่าเดิมทีเนี้ยเรียกว่าดีกว่าเดิมอ่ะขยับจุดขยับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็คือก้มหน้าได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แหงนหน้าได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เราก็ใส่ฮูดเข้าไปดูรอยผมเจียทั้งด้านหลังออกเนี่ยออกไปพอสมควรด้านหลังนะครับอันนี้ประกอบฮูดเข้าไป เอาละอันนี้ก็เหลือของส่วนแขนนะครับก็เป่าเหมือนกันเป่าตรงรูนะครับผมเอาเข้าไปเอาเข้าไปครับใส่แขนเข้าไปนะครับให้หุ้มเลยครับใส่แขนก่อนเอาละใส่แขนเข้าไปครับให้คุ้มเลยครับให้คุ้มบอลเลยนั่นแหละครับสวยงามแขนซ้ายและขวานะครับผมเอาละคราวนี้มาเป่ารูอีกครั้งหนึ่งเป่าในรูครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับอึ๊บเอาละโอ้โหคราวนี้ฟิตเปี้ยเลยอีกด้านหนึ่งนะครับครับลองดูประกอบแล้วครับนี่อันนี้เราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะได้สไปเดอร์แมนที่จุดขยับแน่นกว่าเดิมแล้วก็ใส่ฮูดพ
ำเร็จแล้วครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเป็นสไปเดอร์แมนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับโดยเวทมนต์ของธานอสซึ่งใช้ไทม์สโตนทำให้เขากลับมานี่ครับผมเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นสไปเดอร์แมนที่มีจุดขยับดีกว่าเดิมเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเงยหน้านะครับผมโอ้เงยหน้าได้ขนาดนี้นะเท่มากเลยแหมก้มหน้าเงยหน้ายังไงล่ะดีกว่าของแท้อีกท่านี้ถ้าชอบกดไลค์นะครับชวนไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเลยครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ